ครื่องบินลำนี้สวยมากเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะครับเป็น A10 ครับ Thunderbolt A10 ของอเมริกาครับใช้ในประเทศอเมริกาอย่างเดียวอายุเครื่องบินเขาของจริงนะ50กว่าปีนะครับเขาไม่ขายให้ชาติอื่นเลยหมายถึงว่าเขาผลิตก็ไว้ในกองทัพเขาเลยใช่ไม่ขายใช่เพราะว่ามันเป็นเครื่องบินที่โจมตีรถถังรถถังจะกลัวเครื่องบินลำนี้แล้วก็ทหารราบก็จะชอบโอ้โหติดอาวุธได้ตายปิดได้เยอะมหาศาลมากครับเป็นได้เป็นไม่รู้กี่สิบลูกเลยหลายภารกิจเลยครับอ๋อเขาเลยต้องเพิ่มตัวเครื่องยนต์เพิ่มเครื่องยนต์ให้หนึ่งให้แบบรองรับน้ำหนัก2ที่เขาเครื่องยนต์ไว้ข้างบนผมก็ดูยูในยูทูบเขาลงในดินลงเลยลงที่ไหนก็ได้เพราะเครื่องยนต์อยู่สูงที่มีเนื้อที่พอที่ให้เทคออฟไปแลนดิ้งเป็น2เครื่องยนต์ด้วย2เครื่องยนต์เป็น16กิโล2เครื่องเป็นเครื่องใช้เครื่องยนต์ Kingtech 16กิโล2เครื่อง2เครื่องก็เป็น32โลนะครับแรงขับทั้งหมด32โลขนาดของตัวลำอะครับตัวนี้ตัวลำผมจำคร่าวๆปีกน่าจะประมาณ3เมตร20ครับ20ตัวก็ประมาณนั้นพอกันครับพี่จะเป็นเครื่องบินปีกตรงบินง่ายครับบินง่ายแรงยกดีครับแอร์ฟอยล์ปีกหนามากหนามากพี่หนามากครับผมอ๋อแล้วอาการบินเป็นไงพี่บินดีครับเครื่องบินปีกตรงบินดีแล้วแต่ลำเนี้ยถ้าตอนบินคนดูเหมือนชิวนะแต่จริงน้ำหนักเขาพร้อมบินอยู่ที่38โลโอ้38แต่ตอนบินรู้ไม่รู้เลยว่าหนักนี่เวลาจะยกทีนี่ต้องช่วยกันเดี๋ยวพี่ทอมลองยกดูก็ได้ครับเพราะผมดูไม่เชื่อลองให้สาธิตดูครับพี่ทอมไปจับขาามาจับขาเนี่ยโหยกนี่จับได้พี่ทอมเลยแล้วครับเดินสองซ้ำอันหลังใช่ไหมกลับกันหน้าเราจะหนักกว่าเดี๋ยวพี่ว่าข้างหลังจะหนักกว่าเครื่องยนต์ลองกลับกันแต่ว่าเอาเรื่องอะเนี่ยเดี๋ยวนะสองซ้ำโอ้ยข้างหน้าหนักกว่าแต่ตอนบินดู32เราต้องใช้ตัวทวินเทอร์ไบน์เลยใช่ดูไม่ออกเลยว่าขึ้นบินหนักตอนบินทุกอย่างก็อย่างที่เคยคุยครับทุกอย่างก็จะเป็นทวีคูณหมดเลยทุกอย่างก็ทวีคูณล็อกน้ำมันก็2ตัวกล่องนี่ก็2ตัวก็แยกเครื่องสายฝาถังน้ำมันก็จะเป็น2ถังถังน้ำมันก็อยู่ใช่จุกเติมนะครับจุกเติมก็จะเป็น2ถังไข่ถังมันแปลว่าเหมือนมีชุดเครื่องยนต์เนี่ย2เครื่องใช่ๆในนี้เลยทําไมเราไม่ใช้ถังเดียวแล้วใช้สายวายแยกเครื่องใช่ครับเพราะว่าเวลาที่ถังน้ํามันเกิดมีปัญหาเวลาดับมันดับ2เครื่องครับแต่ถ้าอย่างงี้ถังแยกถังน้ํามันถ้าเกิดปัญหาอย่างน้อยเครื่องนึงมันก็ยังใช้ได้อ่ะแล้วถ้ามันดับจริงสมมุตินะมันดับจริงใช้เครื่องเดียวได้มั้ยได้ครับแต่ต้องใช้ power มหาศาลก็คืออย่างน้อยก็ยังดีกว่ามันดับไป2เครื่องครับไว้ก็ยังพอมีกําลังที่จะแต่แล้วก็ชดเชยไปอย่าเคยเลข2เครื่อง50เดี๋ยวเครื่องยนต์อาจเป็น100เลยก็ได้ครับอ๋อตัวนี้ใช้น้ำมันตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นดีเซลแล้วครับเป็นดีเซลกิ๊บมันถังนึงประมาณกี่ลิตรตัวนี้4ลิตรครับถังละ4ลิตรถังละ4ก็เป็น8ลิตรใช่ครับเพราะมัน2อันใช่ครับผมบินประมาณกี่นาทีตอนนี้ผมบินอยู่6นาทีครับอ๋อเหมือนเดิมครับนะครับค่าเฉลี่ยประมาณนี้ครับ6 7นาทีช่วงนี้นะฮะนะครับเพราะตัวนี้บินโหสวยมากๆเลยพี่ดมถามหน่อยสิไอ้อันเนี้ยมันคืออะไรครับเนี่ยอันนี้ก็คือมันเป็นใบเป็นเหมือนขึ้นบินโดยสารของจีที่เราเห็นตอนเรานั่งขึ้นบินโดยสารครับขึ้นบินจอดเฉยๆได้เรียกก็หมุนอันนี้คือมันเป็นใบที่ไว้ลมแล้วก็ลมอีกทีเพื่อให้แรงลมรีดอากาศให้กำลังเข้าไปที่หน้าเทอร์ไบน์ดีขึ้นคือมันจะเป็นใบฟรีครับเรียกใบฟรีใบฟรีใช่แล้วก็หนึ่งกันนกกันอะไรได้ด้วยก่อนที่จะเข้าเครื่องยนต์แต่ผมนึกว่าของจริงเป็นเครื่องยนต์เลยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนของจริงก็เป็นปีแบบถ้าเราขึ้นนั่งขึ้นไปโดยสายก็จะเห็นมันจะลื่นๆหนุนๆเราขึ้นไปจอดเฉยๆลมพัดหน่อยมันตรงนั้นไม่ใช่เครื่องไม่ใช่ใบพัดเครื่องยนต์นะใช่เป็นตัวฟรีเป็นตัวฟรีเฉยใช่ใช่เอาเวลาถ้าเราตอดติดเครื่องแต่ถ้าผมติดเครื่องปุ๊บเครื่องเริ่มทำงานอันนี้ก็จะเริ่มหมุนฟรีแล้วแบบลื่นมากครับหมุนหมุนที่เดียวผมนึกว่ามันจะกันลมเข้าใช่ไปจริงๆก็ช่วยลมด้วยช่วยให้ลมเข้าได้เยอะขึ้นอีกช่วยให้ลมเข้าได้เยอะแล้วกันพวกนกกันอะไรได้ด้วยเพราะว่าโอ้เราดูครับอย่างเงี้ยนกเรียบแบบเข้าได้แบบเต็มๆเลยของจริงเพราะแบบถ้าแบบอยู่นิ่งๆเนี่ยผมก็มองแล้วจะลมเข้าไปได้ยังไงอ๋อคือใช้ดูดใช่ครับใช้พลังดูดของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ใบก็จะหมุนลมก็จะเข้าได้ปกติแล้วที่เกียร์ชุดลำนี้ก็ยังเป็นระบบลมอยู่ครับก็ต้องเติมลมเติมลมครับตอนนี้ก็เติมลมเราก็เติมที่ตรงนี้แล้วก็มีเกวัดลมอยู่ตรงนี้ครับครับครับวินไม่มีอะไรอันนี้ก็วินแบบเกลสวยมากวินแบบเก่งเทรนเนอร์อัตรา1ต่อเท่าไหร่ครับตัวนี้ผมจำไม่ผิดว่าน่าจะเป็น1ต่อ6ครับเพราะว่าลำจริงทันโบเขาเอเทนลำใหญ่มากเอเทนทันโบลำใหญ่มากครับพอๆกับ7ได้แล้วใหญ่ว่ะเล็กกว่า737หน่อยเดียวโอ้ใหญ่จริงครับไม่ต้องนี่ขนาดเป็น1ต่อ6 1ต่อ6ยังใหญ่มากเลยใหญ่มากแต่มันใหญ่แต่ข้างนอกนะข้างในมันเครื่องมันไม่ใหญ่ว่ะใช่นี่ก็เป็นเครื่องบินประเภทนึงที่ผมชอบด้วยในบ้านเราไม่ค่อยมีคนบินอ๋อ
ครับค่อยๆค่อยๆมีคนเห็นอาจจะเป็นทวินใช่ๆเสื้อเปลืองแล้วก็แต่ผมว่ามันก็มีเสน่ห์เลยนะให้พี่ทศบินให้ดูหน่อยได้ครับยินดีครับได้ครับโอเคครับ